มาแล้วเหรอมาแล้วครับเอ้าเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะบางคนก็หิวพอดีเลยนะเนี่ยมองกันมาแล้วแหละอ่ะมองกันมาแล้วแหละอ่ะมองกันมาแล้วแหละมีคำถามค้างไหมยังไม่มีครับไม่มีคำถามมาเลยมงคลยังไม่มีครับน้ำตาซึมเลยนะเนี่ยเมียวเลียอร่อยหรือยังไง วันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมเขาบอกว่าพยากรณ์เขาพยากรณ์อากาศว่าวันที่8วันที่9จะมีฝนตกพายุฤดูร้อนไม่รู้ไปตกที่ไหนตอนนี้ที่เราอยู่ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมอบอ้าวนะคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ความอยากความอยากก็คือตัณหาก็คือความอยากนะความอยากก็มีหลายแบบนะสิ่งที่ทำให้คนเป็นทุกข์เนี่ยท่านกำหนดก็คือราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาภาวะตัณหาราคะตัณหาราคะก็คือมีความยินดีพอใจมีความบีบคั้นอยากได้ในสิ่งที่เราพึงพอใจเรียกว่าราคะตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยอาศัยกามวัตถุกามวัตถุกับกิเลสกามที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเนี่ยมันอาศัยกันในใจเราเนี่ยจะมีกามหรือว่ากิเลสที่มันกระหายอยู่ถ้าเรียกว่าราคะตัณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนเนี่ยมันบีบคั้นจิตใจของมนุษย์มากนะเคยพูดถึงเรื่องเทวดาที่ยังไม่พ้นจากกามาวภพใช่ไหมมีเทวดามีนางฟ้าไปจุติอยู่ท่ามกลางระหว่างเทวดาทั้งสองนะเทวดาทั้งสองก็เลยทะเลาะกันว่านางเนี่ยควรจะเป็นของใครของผมหรือของท่านนะคุยยังไงก็ไม่จบเรื่องก็เลยเดือดร้อนไปถึงพระอินทร์นะพระอินทร์ก็เลยถามว่าเอ้าท่านเห็นนางแล้วเป็นยังไงบ้างกินข้าวไม่ได้เทวดาบอกกินข้าวไม่ได้อีกองค์นึงล่ะท่านเป็นยังไงบ้างเจอนางแล้วว่างั้นผมนอนไม่หลับว่างั้นคนหนึ่งกินข้าวไม่ได้อีกคนหนึ่งนอนไม่หลับเลยพระอินทร์บอกว่าส่วนผมนี่นะเหมือนใจจะขาดว่างั้นเขาก็เลยยกให้พระอินทร์เวลาคนที่ไม่เป็นจะไม่รู้นะว่าใจจะขาดนี่เป็นยังไงอะไรนะมือที่สามกรรมการใช่ไหมกรรมการเอาไปเลยคนหนึ่งกินไม่ได้คนหนึ่งนอนไม่หลับเนาะกินไม่ได้อ๋อกินข้าวไม่ลงเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างในชีวิตนะอยู่คนหนึ่งเนี่ยนอนไม่หลับคิดถึงอยู่อย่างนั้นนะพระอินทร์บอกว่าใจจะขาดวะนะเขาก็เลยยอมให้พระอินทร์นะความใจจะขาดเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นกับตนเองเนี่ยจะไม่รู้นะเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยประสบกับตัวเองนะเหมือนหัวใจจะขาดเลยนะบีบคั้นมากเลยนะ
มันเป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตนเองเวลาที่อำนาจของความบีบคั้นของตัณหาบีบคั้นเรียกว่าเป็นเหมือนกับไฟแผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์อยู่ไหมราคะตัณหาเด้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มานะไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้จะขาดภาวะตัณหาก็คือภพที่เราปรารถนาคือใจที่ปรารถนาในภาวะก็คือภพหมายความว่าคนไม่มีเงินเนี่ยปรารถนาความมีเงินอย่างนี้นะภาวะก็คือความมีความเป็นภาวะก็คือภพคนไม่มีก็ปรารถนาความมีเห็นไหมคนมีกำลังคนพิการก็ปรารถนาความมีร่างกายสมบูรณ์คนจะไม่มีความพอดีกับตัวเองนะคนที่กำลังจะตายก็บอกว่าขอให้มีร่างกายแข็งแรงจะได้ไปทำอะไรดีๆเขาว่าคือเราปรารถนาในสิ่งที่ตนไม่มีคือไม่มีในตนอย่างเช่นเราเห็นเขาขับรถเราก็อยากได้รถเหมือนเขาอย่างนี้นะเห็นเขาซื้อบ้านเห็นเขาแต่งบ้านก็อยากแต่งเหมือนเขาอย่างนี้นะคือพบนะก็คือการเห็นสิ่งอื่นแล้วก็หลงคล้อยตามเพลินยึดถือเอาปรารถนาในพบนั้นคือปรารถนาในความมีความเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเหมือนกับเราได้ความเป็นชายแต่เราก็ปรารถนาความเป็นหญิงอย่างนี้นะคือในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนบีบคั้นจิตใจเหมือนกันวิภวะตัณหาก็คือภาวะที่ไม่มีไม่เป็นก็คือความเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเราปรารถนาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความหลงคือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นจากการไม่ได้ศึกษานะเพราะความหลงนะเพราะความโลภเพราะความโกรธเป็นรากเหง้าอยู่บีบคั้นจิตใจของสรรพสัตว์อยู่สรรพสัตว์ที่อยู่บนโลกนี้นะไฟที่แผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์ให้เล่าร้อนอยู่ก็คือไฟของกิเลสที่ซ่อนอยู่ที่เรียกว่าไฟแห่งตัณหานั่นเองหรือว่าความอยากนั่นเองราคะตัณหาก็คือรากเหง้าก็คือความโลภภาวะตัณหามันซ่อนอยู่ในนั้นก็คือรากเหง้าก็คือความโกรธเมื่อเราปรารถนาสิ่งนั้นแล้วไม่ได้ดังใจมันก็ไม่พอใจก็คือโกรธนั่นเองความโกรธก็เลยเป็นภาวะตัณหาส่วนวิภวะตัณหาก็คือความมืดหรือว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราไม่รู้เราหลงเราเข้าใจผิดเราเห็นผิดเขาเรียกว่าวิภวะตัณหาก็คือปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะเราเกิดมาแล้วปรารถนาในความไม่ตายนะเราเกิดขึ้นมาปรารถนาในสิ่งที่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าความมืดนะเรียกว่าความหลงนั่นเองแผดเผาปกปิดทำให้จิตใจของสัตว์เนี่ยถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืดแล้วก็หลงวกวนอยู่ในโลกนี้นะหลงเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะสามารถพึ่งได้จริงเห็นไหมเรียกว่าแสวงหาความมั่นคงของชีวิตใช่ไหมล่ะก็ไปทำงานส่งกันไปเรียนเรียนก็จบบ้างไม่จบบ้างไปทำงานเดี๋ยวไปสอบราชการได้ว่างั้นดีแน่นอนได้รับความมั่นคงว่างั้นพอไปแล้วบางทีก็เบื่อนะอยากจะลาออกเหมือนกันรู้สึกว่าหนี้มันเยอะเหลือเกินหายใจลดต้นคออยู่ทุกเดือนทุกวันภาวะหนี้มันต้องมีรายได้เสริมถึงจะพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายนะไม่พอเราจำได้เลยนะเวลาที่โรงเรียนเปิดเทอมทีไรทีวีที่บ้านเราหายตลอดรายได้ไม่พอนะโรงเรียนเปิดเทอมปุ๊บทีวีหายอีกแล้วไม่ได้ดูช่องเก้าการ์ตูนเลยนะเห็นไหมการแสวงหาความมั่นคงของชีวิตเนี่ยพอเรามองดูลึกๆในชีวิตของพ่อแม่ก็ดี
ของใครก็ตามเนี่ยทุกคนอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความกังวลจนทิ้งภาระหรือว่าไม่ใช่ทิ้งภาระหรอกก็เรียกว่าทิ้งความหวังไว้ที่ลูกทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองจะต้องตายก็ไม่รู้จะหวังอะไรแล้วใช่ไหมล่ะก็หวังว่าลูกจะไม่ทุกข์ว่างั้นความหวังของพ่อกับแม่นะหวังว่าลูกจะไม่ทุกข์ว่างั้นเถอะก็เลยให้ลูกไปโรงเรียนเพื่อแสวงหาความมั่นคงของชีวิตจบบ้างไม่จบบ้างแต่ก็งงๆกับชีวิตอยู่สุดท้ายก็อยู่ด้วยความกลัวเหมือนเดิมรู้สึกตัวก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนอีกแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็วนอีกไปอีกแล้วไปส่งลูกเรียนแล้วถือว่าความรู้ของสรรพสัตว์มันจำกัดอยู่เท่านั้นคือไม่รู้ก็เลยวนอยู่กับการแสวงหาความมั่นคงของชีวิตนะอยู่ด้วยความกลัวกังวลหวาดระแวงวางใจลงไม่ได้เจอกันก็ต้องคอยแข่งขันกันเราต่อสู้มาเอาไว้อวดกันโอ้นี่เราสุดยอดเลยนะไปทำงานมาตรงนั้นตรงนี้มีเงินมีทองว่างั้นเอามายืมหน่อยสิว่างั้นไม่มีเพื่อนถามโอ้ยบอกคือจะมีเงินหลายแต่ว่าฉันไปเห็นงานที่ตรงนั้นเป็นแต่มีเงินหลายแต่นะเอามายืมเนี่ยนะว่าฉันว่ามีตัวใส่หนีเบิดตัวฉันไปเห็นงานแนวใดเหลือแต่หนีว่าฉันเหลือแต่นี่เอาไว้อวดแล้วก็ต้องคอยหลอกตัวเองว่าตัวเองพออยู่พอเป็นพอไปทั้งที่มันจะตายอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่ต้องคอยกล่อมตัวเองว่าเรายังไหวว่างั้นแต่ว่าใจเนี่ยแข็งใจยืนว่างั้นเถอะเรายังไหวว่างั้นเห็นไหมล่ะสรรพสัตว์เนี่ยไม่รู้ทางออกจากทุกข์เพราะไม่รู้นี่แหละก็เลยหลงวกวนอยู่ในการยื้อแย่งแข่งขันในโลกหาทรัพย์หวังว่ามีทรัพย์แล้วก็คงจะดีต่อให้คนมีทรัพย์แล้วก็ตามสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเวลาเพราะมีเงินแต่บ่มีเวลาเด้คนสิตายมันบ่มีเวลาเด้นะต่อให้มีเงินแล้วก็ยังกังวลอยู่กลัวว่าตัวเองจะพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักหาเงินมาแล้วก็กลัวมันหายเด้กลัวเข้ามาปล้นเด้กลัวเข้ามายืมเหมือนกันเห็นไหมความกังวลมันซ่อนอยู่ในใจความกังวลมีอะไรจะดีนะเอามียศก็ได้เอาไปสอบได้แล้วมียศแล้วมีตำแหน่งเอาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เอาเป็นแล้วก็ยังกังวลอยู่กลัวความพัดภาคไม่น่าไว้วางใจอยู่ด้วยความกังวลพอเจอหน้าคนก็เดี๋ยวก็กระทบกระเทียบเดี๋ยวก็สอดเสียดเดี๋ยวก็ดูหมิ่นเดี๋ยวก็โอ้อวดกันอยู่วนอยู่ด้วยเรื่องเท่านี้โลกนี้เลยไม่น่าอยู่เพราะเต็มไปด้วยคนหลงเดี๋ยวก็กระทบกระเทียบกันเดี๋ยวก็สอดเสียดกันเดี๋ยวก็ข่มกันด้วยคำพูดเดี๋ยวก็กระทบกระเทียบวนอยู่แค่นี้นะนอกบ้านไม่ว่านะเปิดประตูไปเจอคนข้างบ้านกระทบกระเทียบยังไม่เท่าไหร่นะแต่ในบ้านนี่สิคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ว่าในบ้านคุยกันไม่รู้เรื่องพ่อก็คุยไปเรื่องนึงพ่อก็พอแล้วแม่ก็คุยไปเรื่องนึงลูกก็คุยเขาก็เลยขี้เกียจคุยกันคือเขารู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยโอเคแล้วก็นั่งก็อีใครก็อีมันกดโทรศัพท์เล่นของใครของมันเห็นไหมสุดท้ายก็เหลือแล้วก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยมีแต่เราเท่านั้นที่ทุกข์กว่านั้นเห็นไหมในโลกนี้ไม่มีใครเลยมีแต่เราเท่านั้นที่ทุกข์เห็นไหมล่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราตาดีๆเราอาจจะมองเห็นคนที่เขาทุกข์หนักยิ่งกว่าเรานะบางทีนะบางทีเนี่ยเรากำลังอยากจะตายอยู่เนี่ยบางทีอีกหลายคนเขากำลังแสวงหางานทำหลายคนบีบคั้นด้วยตัณหาอยากจะมีสามีมีภรรยาหลายคนนะแสวงหาในความไม่มีนะบางคนนอนอยู่ใต้สะพานลอยนะไปคุยถังขยะหาอาหารกินมีนะชีวิตสรรพสัตว์นะบางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยท่ามกลางสงครามยังไม่ทันรู้อะไรเลยต้องหนีนะต้องอพยพนะพวกเราเคยเห็นสารคดีชาวโรฮิงญาไหม
ขาไม่ให้อยู่เขาให้ลงเรือเขาไล่ลงเรือให้ไปขึ้นที่อื่นว่างั้นแม้แต่พื้นแผ่นดินจะอยู่ก็ไม่มีนะชาวโลหิตยานี่กรรมเขาน่าจะหนักมากอยู่นะนะเกิดขึ้นมาบางคนเกิดอยู่ที่แอฟริกาไม่มีแม้แต่กระทั่งเครื่องนุ่งห่มขนาดแม่เนี่ยยังเห็นว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่มดหรือพ่อมดเนี่ยเป็นแบบตัวแบบตัวไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยให้ตายเลยนะไม่เลี้ยงปล่อยให้ตายเลยปล่อยให้หิวตายปล่อยให้อดตายเลยในความเชื่อของเขานะกรรมวิบากของสัตว์โอ้เรารายละเอียดของกรรมเนี่ยเราไม่อยากพูดถึงละเพราะว่าเราไม่มีความแม่นยำขนาดพระพุทธเจ้าพูดมันพยากรณ์ไม่ได้เลยว่ากรรมประเภทไหนจะส่งผลก่อนส่งผลหลังอย่างเงี้ยรายละเอียดของกรรมมันมีนะเดี๋ยวนี้เรื่องกรรมนี่ละเอียดมากถึงบอกว่าเราไม่รู้ก็ตามแต่ว่าภพเหล่านั้นของทุกมีอยู่มนุษย์ที่มีเห็นไหมมนุษย์ชั้นเลิศที่มีทัศนคติดีเกิดขึ้นมาในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐิเห็นไหมมีนะบางคนเกิดขึ้นมาในตระกูลยากจนข้นแค้นเป็นมิจฉาทิฐิก็มีบางคนเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแต่เป็นมิจฉาทิฐิก็มีเห็นไหมไม่ขนขวายในการให้ทานรักษาศีลก็มีแล้วแต่กรรมของสรรพสัตว์บางคนมีความเชื่อนับถือแม่น้ำนับถือท้องฟ้านับถือต้นไม้นับถือภูเขามันก็แล้วแต่ของใครของมันทำไมเราไม่ไปนับถือภูเขาเหมือนเขาล่ะจริงไหมเพราะของเรามันมาอย่างนี้เคยไปเราอยู่ที่อุดรนะเราก็รู้จักอยู่คำชะโนดก็ไปอยู่เขาพาไปญาติติธรรมมาก็อยากจะไปก็พาไปอยู่พาไปเที่ยวกันอยู่คนที่อินก็อินกันมากเลยนะโอ้น้ำหูน้ำตาไหลซาบซึ้งมากเลยนะคนที่อินนะเราละเฉยๆอย่างเงี้ยเราคือคนมันอินคนละแบบนะคนเราเนี่ยมันจะอินคนละแบบของเราเนี่ยอินกับคนที่เสียสละตอนเด็กๆตอนนั้นเรานั่งอยู่ที่แคนทีนนะเป็นโรงอาหารนะพอดีมีข่าวตำรวจจับไม้ป่ามูลค่า30ล้านนะไม้ป่าเขาก็เลยถามเขากำลังสัมภาษณ์นักข่าวอยู่เรากำลังนั่งกินข้าวอยู่เขาถามว่าท่านไปขัดขวางผลประโยชน์มืดเนี่ยไม่กลัวตายเหรอว่างั้นเถอะไม่กลัวถึงแก่ชีวิตเหรอว่างั้นเขาตอบเราว่าตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานเนี่ยผมก็มอบทั้งชีวิตทั้งเลือดเนื้อทั้งหัวใจผมเนี่ยให้กับพื้นแผ่นดินไปแล้วนะผมขอทำงานรับใช้แผ่นดินนะตามแบบของในหลวงรัชกาลที่9พอเราได้ยินอย่างนั้นนะมันอินว่างั้นเถอะโอ้มีด้วยเหรอคนที่แบบอุทิศชีวิตตัวเองนะในการแบบทำสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยช่วยปกป้องทรัพยากรอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอคนที่เขาแบบทำได้ขนาดนี้มันอินมากเลยมาใจมันฮึกเหิมมากเราอินแบบนั้นอินกับคนที่มีความเสียสละนะอินกับคนที่ให้ทานนะเขาเห็นเขามีความเสียสละเห็นเขารับใช้คนอื่นนะอินกับครูบาอาจารย์ที่พูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงอินกับความจริงนะใครที่พูดวกวกวนๆเนี่ยเราขี้เกียจฟังพูดไม่ตรงจุดอย่างนี้นะแล้วก็อินกับความจริงใครที่พูดด้วยความลำเอียงเข้าข้างตนพูดด้วยความเห็นของตนเนี่ยก็ไม่น่าฟังสำหรับเรานะก็คือความเห็นน่ะพูดเฉพาะความเห็นของตัวเองแต่ไม่ได้พูดเรื่องของความจริงอย่างเงี้ยซึ่งความจริงเนี่ยมันต้องรู้ได้ความจริงนี่คือต้องรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้นะคือไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดว่างั้นเถอะความจริงนี่เป็นสิ่งที่เปิดเผยการศึกษาธรรมก็เลยศึกษาตามความจริงไม่มีเรื่องเก็บว่างั้นเถอะมีแต่ความจริงที่เป็นอยู่อย่างนั้นเรากลับมีความยินดีพอใจกับสิ่งเหล่านี้พอดีไปตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไงเรามีความยินดีพอใจอยู่พูดมาเถอะครูบาอาจารย์สอนขอให้ตรงต่อความจริงเถอะเรารับได้ว่าท่านพูดอะไรมันตรงทั้งหมดเลยนะสรรพสัตว์นี่หลงวกวนอยู่จริงแล้วเราไม่เคยเจอหนทางนี้จริงๆเมื่อก่อนน่ะ
เพราะเราเข้าใจว่าการบวชเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยว่าทางนี้เป็นทางของผู้เลิศผู้ประเสริฐเนี่ยเราไม่รู้เรามารู้ตอนที่เราได้ศึกษานี่เองเมื่อก่อนอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เป็นเด็กอย่างเงี้ยเป็นเด็กๆไปอยู่วัดก็ไม่รู้หรอกว่าท่านพูดอะไรนะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะอินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มีประสบการณ์แต่ว่าธรรมะเป็นของบุคคลที่มีความพร้อมแล้วของประสบการณ์คือคนที่รู้จักทุกข์นั่นเองคนที่มีประสบการณ์ทุกข์นะการแข่งแย่งแข่งขันนะความทุกข์ความผิดหวังความพัดภาคความแก่ข้ามค่าความชราความตายที่เราจะต้องเผชิญอยู่นะถ้าคนเหล่านั้นไม่เห็นเทวทูตเนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่จะศึกษาหรอกนะธรรมะมันต้องเป็นคนที่เห็นความจริงแล้วก็ยินดีในความจริงนั้นด้วยนะถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะเรื่องธรรมะที่เป็นสัจธรรมเนี่ยธรรมะที่เป็นการกล่าวอ้างเราก็ไม่ฟังเหมือนกันอ้างเอาอ้างใครก็อ้างได้เราก็อ้างได้นะเราก็อ้างได้ใครก็อ้างได้เด็กก็อ้างได้นะแต่แค่กล่าวอ้างมันไม่ประจักษ์ไงมันต้องเห็นได้จริงว่างั้นเถอะธรรมจะต้องประจักษ์จริงประจักษ์แจ้งว่างั้นเถอะนะเรื่องของตัณหาเรื่องของความหลงของสรรพสัตว์รู้สึกตัวอีกทีนึงก็แก่แล้วจริงไหมรู้สึกตัวเอ้ยนี่เราไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยแล้วนี่เราจะต้องตายด้วยเหรอนี่เราแบบเรารู้สึกว่าเวลามันน้อยเหลือเกินเห็นไหมพอรู้สึกตัวปุ๊บเหมือนเมื่อวานไม่มีด้วยซ้ำเห็นไหมเมื่อวานไม่มีเลยมันจากไปแล้วพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมมันมีสำหรับคนที่มีมันไม่มีสำหรับคนที่ไม่มีนะตัวนี้มีคำถามละครับถามเลยกราบเจ้าค่ะเมื่อเวลาถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเพ่งแล้วจะเห็นเป็นแสงสีต่างๆเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะขอคำแนะนำทำความรู้สึกเฉยๆรู้สึกรู้เฉยๆนะให้เราเฝ้าสังเกตดูความตั้งมั่นของใจนะสิ่งที่เราพึงสังเกตนะลักษณะของกายลักษณะของใจคือลักษณะสันฐานอาการเห็นไหมลักษณะสันฐานลักษณะนี้และอาการของใจที่เป็นอยู่ที่ขยับอยู่ที่รู้อยู่นะให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกายกับใจนะส่วนแสงสีเสียงเทวดาพระพุทธเจ้าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นรู้จักรู้จักเฉยๆแล้วก็วางลงแล้วก็มาเฝ้าดูใจที่เป็นอาการว่ามันขยับแบบไหนมีความพอใจหรือความไม่พอใจนะหรือความลังเลสงสัยนะรู้จักแล้วก็วางลงคือเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ในการรู้เฉยๆนะเรียนรู้ในการยอมรับแบบที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรนะรีบครอบครัวรีบภาระแล้วไปปฏิบัติธรรมคนเดียวจะเป็นบาปไหมคะอะไรนะรีบครอบครัวหนีน่าจะหนีครับหนีครอบครัวหนีภาระแล้วไปปฏิบัติธรรมคนเดียวจะเป็นบาปไหมคะไปปฏิบัติธรรมคนเดียวก็จะมันก็ต้องทุกข์มากแล้วแหละนะถึงจะหนีได้นะคนเราไม่ทุกข์จริงๆไม่หนีหรอกนะก็อยากจะพ้นทุกข์แหละ นะมันทุกข์ไม่มีทางออกแล้วนะถึงเป็นการแสวงหาทางออกจากทุกข์แต่บางครั้งนะการแสวงหาแบบไม่หมดจดเนาะมันก็ติดใจว่างั้นเถอะท่านจึงชี้ให้เราเห็นไงเวลาที่จะออกเนี่ยจะทำอะไรมันต้องหมดจดถ้าจะออกบวชก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยไม่งั้นมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าใจเรามันไม่หมดจดตั้งแต่แรกว่างั้นมันยังมีเรื่องค้างคาอยู่พอมีเรื่องค้างคาอยู่ไปก็เรื่องค้างคาก็ยังตามไปอยู่มันไม่ได้ไปเพราะว่าไปอยู่ตรงนี้แล้วมันจะบริสุทธิ์ได้มันบริสุทธิ์ได้ในทุกที่ถ้ามันเคลียร์ภายในได้นะเรียนรู้ในการยอมรับนั่นแหละแต่มันเป็นการมันมีความเห็นแทรกอยู่ในนั้นมันมีความเห็นความบีบคั้นทั้งธรรมและกิเลสมันแทรกอยู่นั้นทั้งสองอย่างเลยถึงบอกว่าที่เขาอยากจะไปไม่ใช่อะไรเพราะเขาทุกข์
อยากจะพ้นทุกข์เนอะไหมก็พอไปเขาเข้าใจว่าไปแล้วมันไปได้สมมติว่าเราเป็นหนี้นะสมมติว่าเราเป็นหนี้เราไปแล้วเนี่ยคนเราหนีดีกว่าไปได้ว่างั้นเถอะพอเราหนีไปแล้วเราพ้นจากคนนี้เราก็ไปสร้างหนี้ใหม่เพิ่มมันหนีนิสัยสันดานเดิมมันไม่ได้ก็คือใจของมันที่มันจะหนีหรือมันจะเรียนรู้ในการต่อสู้ตรงนี้มันคือหลักของใจไม่ใช่ว่าเราจะหนีไอ้ข้างนอกนะจะหนีได้ยังไงข้างในท่านพูดถึงตัวนี้หมายความว่าไอ้เราที่เราต้องเห็นเหตุแห่งทุกข์อ่ะคือสันดานเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นยังไงเราต้องทำตรงนั้นให้มันเคลียร์ตรงนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วมันจะบริสุทธิ์ไงถึงบอกคนมีอะไรย่อมแสดงสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าการหนีไปแล้วมันจะบริสุทธิ์ไงเธอบอกว่ามันต้องเห็นเหตุของมันจริงๆแต่ใจอยากทุกข์ว่างั้นเถอะทำไมถึงเป็นหนี้ล่ะเพราะไม่รอบคอบความไม่รอบคอบเพราะความไม่รู้เพราะไม่ได้ไต่ตองเพราะไม่มีประสบการณ์นะเพราะความเสี่ยงอะไรนะเพราะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะมันสุดวิสัยว่างั้นเถอะแต่ถามว่าเรารู้ผลลัพธ์ไหมล่ะไม่แน่ว่างั้นเถอะไม่รู้ว่างั้นเถอะเมื่อผลลัพธ์ออกมามันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันจวนตัวคือลักษณะว่าเขาเด็กเป็นตัวเองน่าเด็กเป็นผู้อื่นใช่ทิ้งพระราชอื่นเปลี่ยนไปก็ยังไปเจอพระราชอื่นคือมันเป็นสมบัติก็คือใจคือว่าเราไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะทิ้งสันดานเดิมเราได้ไหมใจเราเนี่ยนะตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไปเฉยๆดิใช่ไปทิ้งทิ้งนี่ให้คนอื่นด้วยเด้ไม่ได้ละมันต้องเคลียร์ว่างั้นเถอะมันต้องมีความรอบคอบเพราะว่าธรรมประเภทเนี้ยมันเป็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกมันจะท่านมาเนี่ยก็ประกาศให้สามีในใจถ้าประจำวันทุกเดือนของเขาบ้างไม่ต้องก็ตามใจในการที่ทำไปสองคนช่วยกันครอบครัวดีมากเลยจะทำหน้าที่ดีมากนะเคยเห็นไหมที่ว่าจ้างเด็กเอนเตอร์เทนมาให้สามีเห็นไหมอยากทำบุญว่างั้นเถอะโอ้อยากทำบุญจ้างเด็กเอนเตอร์เทนไปให้สามีเนาะนำรถได้เจ้ายอมให้ปล่อยฉันไปเขาก็พูดผิดปากเลยนี่เธอเพิ่งรู้เหรอไม่ใช่ขี้เหม็นเท่านั้นนะนี่เธอเพิ่งรู้เหรอมันเมาเลยทุกคนมันเมาขนาดง้อขนาดนั่นเลยเลยนี่เธอเพิ่งรู้ว่าขี้เหม็นแล้วมันไม่ได้เหม็นแต่ขี้นะเธอรู้ไหมเห็นไหมล่ะเป็นธรรมไหมล่ะเห็นไหมพระอาจารย์ครับเมื่อเกิดสภาวะความว่างเกิดขึ้นแล้วจิตอยู่ในอุเบกขาแล้วเราจะเดินปัญญาลักษณะใดครับเมื่อเรารู้ทันเนี่ยใจที่สงบระงับเนี่ยย่อมเห็นความจริงปรากฏขึ้นโดยพื้นฐานเลยนะเราจะเห็นความจริงโดยพื้นฐานเลยเมื่อใจสงบระงับนะคือความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะทั้งกายทุกอย่างเป็นอนัตตาอยู่แล้วและมาเห็นตัวเองก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันจะเห็นได้ด้วยใจที่สงบระงับตัวเนี้ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อไหร่นะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นแหละ
เราจะเห็นความจริงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเราจะเห็นว่าคนเนี้ยมาจากความไม่มีเป็นคนแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็ไม่มีจริงๆไม่รู้จริงๆไม่เห็นจริงๆมันก็จะกระเทือนไปเลยเพราะว่าความจริงที่ว่าเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าไตรลักษณ์ความจริงที่เป็นธรรมะเมื่อเห็นความจริงประจักษ์แล้วมันก็คลายลงวางลงเราทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกจนเป็นออโต้แล้วต้องทำอย่างไรต่อครับถ้าเป็นออโต้แล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วดูเฉยๆแล้วถ้าเป็นออโต้นะไม่ได้ทำอะไรอ่ะดูเฉยๆมันทำเองขอสอบถามครับเพื่อนชวนไปวัดแห่งหนึ่งบอกว่าไปฟังธรรมไปรับพลังบุญจะทำให้เรารวยหนูเลยคิดว่ามีแบบนี้ด้วยหรอคะเลยถามพระอาจารย์ว่าเป็นจริงไหมเจ้าคะใครทำให้เรารวยโอ้สำหรับเราก็เป็นความเชื่อของคนนะความเชื่อของคนเหมือนกับวันก่อนเขามาถามเราเรื่องหวยอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกหวยหนูหน่อยว่างั้นโอ้ยถ้าเรารู้ปะนั้นเราไม่ได้บวชแล้วเขาเป็นเจ้ามือเพิ่นแล้วไม่ได้บวชเป็นพระได้พระไม่ได้เกี่ยวกับความรวยวัดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับความรวยหรอกนะวัดนี่เกี่ยวกับปัญญาที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะวัดที่เกี่ยวกับความรวยก็เป็นอุบายที่เรียกคนไปช่วยจ่ายตังค์รวยแน่ๆว่างั้นนะเห็นไหมเขาก็เลยต้องสร้างเพื่อดึงดูดให้คนไปได้เพราะว่าเขาชอบแต่ว่าวัดที่เขาเน้นหนทางวิธีการปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เน้นสิ่งปลูกสร้างอะไรเน้นการพัฒนาใจทุกวันนี้เราพัฒนากันแต่ด้านวัตถุจนลืมพัฒนาใจสร้างวัดวาสวยงามใหญ่โตสุดท้ายก็เหลือพระอยู่รูปหนึ่งเป็นหลวงตาแก่ๆเฝ้าวัดหรือไม่ก็เป็นหลวงเจ๊อยู่อย่างเงี้ยพระเนนก็น้อยลงอยู่ทำไมอย่างเงี้ยมันไม่ถึงหลักสุดท้ายก็เป็นเหมือนกับสารที่เอาไว้ไปอ้อนวอนร้องขอมันเกิดขึ้นจากความเห็นผิดของชาวพุทธกันเองนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกแต่เราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าในสมัยของพวกเราเนี่ยการออกบวชเนี่ยไม่ได้มีจำกัดเฉพาะผู้แสวงหาหนทางในการออกจากทุกข์นะคือยุคของพวกเราเนี่ยมันเป็นยุคที่พ่อคือพระบรมศาสดาเนี่ยล่วงมาแล้ว 2,560 ปีรุ่นทวดเราตายไป10รอบ20รอบอะทวด1คนตายก็100ปีทวด2คนก็200ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ย 2,560 ปีทีนี้การออกบวชก็เหมือนเดิมผู้ที่บวชแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์ก็มีอยู่นะผู้ที่บวชแก้บนก็บวชแล้วก็รอวันศึกบางคนก็บวชเรียนจบแล้วก็มองหางานทำแต่งงานวนเข้าสู่วัฏจักรของคารวาสเห็นไหมจุดมุ่งหมายมันไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเพิ่งนะออกจากคุกมานะบางคนก็พ่อแม่สอนไม่ฟังก็ส่งไปบวชอย่างเงี้ยถ้าว่าลูกเรามีความรู้เรียนจบด็อกเตอร์มาเอ้ยไปบวชทำไมอยู่บ้านดีอยู่แล้วเขาว่าแล้วเขาก็ส่งคนไม่ค่อยปกติไปบวชเห็นไหมแล้วว่าคนดีๆเขาไม่ให้บวชเลยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เหตุแห่งกรรมเป็นยังไงล่ะก็เราไม่ปกติเองเรามีความเห็นผิดเองเนี่ยแล้วเราก็คาดหวังว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจนเราลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะจุดหมายคืออะไรมันพอๆกันคนเราทุกวันนี้นะไม่มีใครดีกว่ากันหรอกพอๆกันนะแต่หนทางที่นำพาให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์นะไม่ได้ไปหาจากคนอื่นนะแต่เป็นการชี้มาสะท้อนเห็นถึงความเห็นผิดภายในใจตนในโลกนี้ไม่มีใครจะทุกข์ได้ถ้ากับตัวเองที่วิ่งไป
ยุ่งเรื่องของคนอื่นนะเราเอาทุกเรื่องมามัดใส่ตัวเองเหมือนเราดูโทรศัพท์ข่าวประเทศนั้นประเทศจีนประเทศสหรัฐรัสเซียรู้จักเรื่องของเขาไปหมดนะถามว่าเรารู้จักเขาจริงๆไหมฮะไม่จริงเพราะสื่อข้อแสดงเฉยๆโทรศัพท์แสดงปิดโทรศัพท์ซะเห็นไหมล่ะพอมองดูความจริงไม่เห็นมีใครอยากจะยุ่งกับเราเลยเนี่ยความจริงโลกนี้เต็มไปด้วยความแข่งแย่งแข่งขันมีตะกอนอุบายการหลอกลวงต้มตุ๋นแข่งแย่งแข่งขันตัวเองก็เอาตัวรอดพอๆกันแล้วอะไรคือที่พึ่งโอกาสน้อยมากเลยที่เราจะได้เห็นได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอกาสน้อยมากที่จะได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดความกระจ่างแจ้งจะน้อมใจในการปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยมันน้อยมากเลยนะแค่เห็นยังยากเลยอย่างพวกเราเนี่ยไม่เห็นว่างั้นเถอะนะพระองค์ล่วงไปแล้วตั้ง 2,560 กว่าปีที่เหลือก็โอวาทคำสั่งสอนเนี่ยแต่ผู้มีตาดีก็ยังพอเห็นตามท่านได้อยู่ก็ยังมีอยู่นั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่าคนหลงคนหลงเนี่ยจะเล่าแต่เรื่องของตัวเองซ้ำๆหลงเรื่องตัวเองหลงตัวเองก็ชมตัวเองไม่มีคนชมเรานี่สวยจังเลยอย่างนั้นอ่ะเนาะมองหน้ากระจกอยู่ทั้งวันเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเรานี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยไม่มีคนชมก็ชมตัวเองเรียกว่าความหลงคนหลงก็จะชอบเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยจะชอบเปรียบเทียบโอ้ยเราดีกว่าอย่างงี้นะเราดีกว่าชอบเอาชนะคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครไปตัดสินให้หรอกตัดสินเองเห็นนึกออกไหมสงครามเนาะแถวนั้นถึงคราวหนีไม่พ้นละความตายฉันไม่ได้กลัวนะคะแต่มันมีเพื่อนสามีมาบอกเธอกลัวแม่มึงจะบอกว่าฉันเรียกเก่งมาแล้วเดี๋ยวจะรู้เรื่องต่อแบบนี้ฉันไม่กลัวถ้าพาคุณมึงก็เวลาจะพูดเรื่องนึงให้ฟังเราบอกว่าเราไม่กลัวผีตอนนั้นนะ เป็นเด็กกูย่านผีป่ะบ่ย่านก็ทีนี้วันนึงเราเดินไปตอนกลางคืนมันดึกแล้วไปเจอป่าช้าไม่รู้ตัวเองเป็นป่าช้าเห็นเป็นป่าช้าเห็นเป็นกำแพงวัดเท่านั้นแหละเมียจ้าช่วยด้วยวิ่งบ่อยันยันทีป่ะบ่เห็นป่าช้าวิ่งวิ่งบ่ยันดอกก็เห็นป่าช้าที่วิ่งป่าลาบเลยว่างั้นตอนพูดเด้ตอนพูดกับเวลาที่เราเผชิญกับความจริงมันไม่เหมือนกันเลยนะทีเนี้ยความจริงไม่เหมือนกันเลยเราก็เหมือนกันตายไม่กลัวกลัวท่าไม่สวยมีคำถามไหมเสียมีครับขอถามพระอาจารย์ว่าถ้าเรามีหนี้ภาระครอบครัวแล้วไปปฏิบัติธรรมจะบาปไหมครับต้องเคลียร์ไงถึงบอกไงพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ต้องให้มันไม่ค้างใจการออกนะ
ถ้าว่าเรามีเครื่องกังวลอยู่เป็นปฏิโพธเป็นปริโพธนะความกังวลก็ตามไปต้องเคลียร์ก่อนนะใครจะเป็นผู้รับมรดกนี้มรดกนี้ใครจะเป็นผู้ชำระเคลียร์ให้จบขอวิธีแก้ความโกรธความไม่พอใจหน่อยครับความคิดมันชอบปรุงแต่งขึ้นรุนแรงมากครับความโกรธเหรอวิธีแก้ความโกรธเวลาที่เราไปประสบกับสิ่งที่เราไม่พอใจอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานไม่ดีอย่างเงี้ยเหรออย่างเช่นสังคมไม่ดีเราเจอคนไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเจอคนไม่ถูกใจว่างั้นเถอะโอ้ยเซ็งว่างั้นเถอะอันดับแรกเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อันดับแรกเลยนะเราต้องยอมรับตามความจริงก่อนว่าเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงใครได้นะจะบอกให้เขาชอบกินนั่นกินนี่เหมือนเราไม่ได้นะคนเรามีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะสิ่งนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนสิ่งที่สองก็คืออยู่ห่างๆหลีกเลี่ยงว่างั้นเถอะนะอยู่ห่างๆหลีกเลี่ยงเหตุว่างั้นเถอะความโกรธเนี่ยมันมีเชื้อที่มันนอนอยู่ในใจมันสั่งสมมานานมากแล้วตั้งแต่เป็นเด็กที่เราจำความได้เด็กเวลาถูกกระทำบางทีวันก่อนที่เราเห็นเด็กคนนั้นมันซนซนมากเลยเด็ก6ขวบนี่แหละพี่สาวก็ประมาณ 7-8 ขวบนี่แหละก็มันวิ่งแล้วก็ไม่ยอมหยุดสักทีพี่สาวก็เลยฟาดอย่างนี้เลยตักมันก็ว้าแล้วก็ร้องให้ร้องอีกมันก็พี่สาวก็หันไปเอาอีกป่ะ ฟาดอีกได้เหรอเอาอีกไหมงั้นพี่สาวโอ้กว่ามันจะโตมันต้องโดนอะไรหลายดอกอยู่นั่นแล้วอ่ะพี่สาวก็โหดเหลือเกินว่างั้นเถอะใส่แบบสุดแรงเลยนะใส่เลยสุดแรงเลยเขาก็เป็นพี่น้องกันอ่ะเขาก็เตือนสติกันนะเตือนสติกันนะพยายามหลีกเลี่ยงละนะหลีกเลี่ยงเหตุความโกรธมันเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ถูกกระทำแล้วมันสุดวิสัยคือการจนตอกเมื่อมันจนตอกมันสู้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็สักวันหนึ่งนี่แหละคือมันไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมอโหสิกรรมนะการให้อภัยต่อบุคคลที่เหนือกว่าตนเป็นเรื่องของความจำยอมการให้อภัยกับบุคคลที่เสมอตนเป็นเรื่องของความพอใจการให้อภัยกับบุคคลที่ด้อยกว่าตนเป็นเรื่องของนั่นตัวนี้เรียกว่าเป็นยอดแห่งการให้อภัยนะโดยพื้นฐานเราเห็นคนที่ด้อยกว่าที่เขาแบบแย่กว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเหยียบซ้ำเราจะแบบรู้สึกว่ายกตัวเองขึ้นอย่างเงี้ยเราจะดีมากงั้นเถอะถ้าเขาไม่รู้เราบอกว่าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกดีขึ้นมาอย่างเงี้ยคนก็เลยชอบกดคนอื่นเพราะเข้าใจว่านี่คือการทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่ที่แท้แล้วเป็นการบอกสมบัติของใจตนนั่นเองการให้อภัยกับบุคคลที่ด้อยกว่าตนหรือว่ายอดแห่งการให้อภัยเพราะว่าเราเองก็เคยมีความผิดพลาดเหมือนกันทำผิดเหมือนกันไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบคนที่เข้าใจว่าตัวเองเพอร์เฟกต์คนนั้นหลงคิดไปเองไม่จริงมีแต่เรื่องหลอกตัวเองเท่านั้นแหละความจริงของคนเราก็คือพวกเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความบกพร่องอยู่ถึงได้เกิดนะบุคคลที่บริบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วถ้าเรียกว่าพระอรหันต์นั่นคือความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะความไพบูรณ์แล้วความพ้นไปด้วยวิเศษแล้วนะตัวนี้แต่พวกเราที่ยังเกิดอยู่เนี่ยพอๆกันนะไม่ต่างกันหรอกนะทำยังไงครับสติเราถึงจะเป็นมหาสติได้ฝึกฝนอบรมจิตตภาวนาสิ่งที่ไหนไม่มีก็ทำให้มีนะสติฝึกสติอบรมสตินั่นเองพระอาจารย์ยังรับบวชไหมครับพระเหรอครับรับอยู่ตลอดนะรับไม่อั้นแหละพระนะรับไม่อั้นนะใครปรารถนาอยากจะบวชเพื่อที่จะออกจากทุกข์นะยินดีต้อนรับนะทุกท่านเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติ
สมาธิอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติจะวัดผลของการปฏิบัติอย่างไรจึงรู้ว่าภูมิจิตภูมิธรรมของตนก้าวข้ามสู่กระแสแห่งความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นความทุกข์เบาบางลงความโลภเบาบางลงความโกรธเบาบางลงความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเบาบางลงรู้ทันความคิดเห็นตัวเองนะเริ่มไม่มีความเห็นแล้วเริ่มงงๆกับชีวิตแล้วนะตรงนี้นะพระอาจารย์จะได้รับกิจนิมนต์มาวัดปทุมอีกไหมครับวันนี้ก็ได้คุยกันอยู่เด้วันนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็กิจกรรมเต็มเลยว่างั้นนะกิจกรรมเต็มเลยนะยังไม่ได้ไปนะช่วงนี้ยังไม่ได้ไปพอลูกเอาเจตนาไว้ที่ลมแล้วมันเห็นความคิดเกิดดับลูกควรเพ่งไปที่ลมอย่างเดียวหรือเอาเจตนาไว้ที่ลมแล้วดูมันเกิดดับครับระหว่างรู้กับรู้สึกเนี่ยจากรู้สึกเนี่ยให้เหลือแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆแบบไม่มีเจตนาด้วยขอพระอาจารย์ตีข้อธรรมชี้แนะให้ผมด้วยขณะปฏิบัติสมาธิได้เห็นแม่น้ำไม่มีฝั่งแต่สักพักได้เห็นดวงกลมๆค่อยๆขึ้นจากแม่น้ำเหมือนดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นมาแต่ดวงที่เห็นมันสว่างสีขาวนวลๆทำนี้หมายถึงอะไรครับนิมิตเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะตนความเข้าใจก็จะเป็นความเข้าใจเฉพาะตนนั่นเองถามคนอื่นก็จะไม่เหมือนตัวเองเข้าใจนะเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวโยกจะทำยังไงต้องแก้ไขยังไงครับรู้จักมันเฉยๆไม่ต้องแก้ไขอะไรนะนิมิตก็เป็นเครื่องระลึกเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะรู้จักแล้วก็วางลงเป็นเครื่องปลื้มใจบางครั้งก็ไม่มีความหมายอะไรบางครั้งก็บอกอะไรบางอย่างบางครั้งก็ไม่มีอะไรบางครั้งก็หลอกนะอย่าไปจริงจังกับมันนะแค่รู้จักลมจับลมต่อลมไปเรื่อยๆก็พอแล้วภาวนามาสักระยะหนึ่งไม่เคยเห็นนิมิตค่ะแต่รู้สึกว่าในแต่ละวันกายไม่เหนื่อยเลยแม้จะนอนน้อยแล้วรู้สึกขี้เกียจเหมือนเมื่อก่อนค่ะใช่ๆเวลาคนที่มีกำลังของสติกล้าเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ตื่นอยู่แทบจะไม่นอนเลยนะสติกล้ามีกำลังนะเหมือนไม่ได้นอนนอนก็ไม่หลับนอนก็ดูตัวเองนอนน่ะเวลาที่สติมีกำลังเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนเลยแต่ไม่เหนื่อยนะเดินจงกรมนี่เหมือนเหาะได้เลยไม่กินข้าวก็ได้เราไม่กินข้าวอยู่เป็นเดือนเดินจงกรมนี่เหมือนลอยได้เลยเหมือนเดินจงกรมอยู่บนอากาศเลยกำลังสติกล้ามีกำลังนะกราบนมัสการค่ะการเกิดดับเราจะต้องจงใจสังเกตหรือมันจะรู้เห็นด้วยตัวของมันเองคะเห็นเองมันจะเห็นของมันเองมันปราศจากเจตนาเราไม่รู้จะพูดยังไงหนทางนี้น่ะก็คือเกินคำว่าจะพิจารณาเกินคำว่าการใคร่ควรไต่ตองเกินไปเลยระบบผลของการปฏิบัตินะกำหนดไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่สามารถเอาตรรกะประเภทไหนมาเพื่อที่จะเข้าถึงไม่ได้คิดเอาไม่ได้ว่างั้นเถอะคำนวณเอาสูตรไหนก็ไม่มีทางได้แต่จะเป็นได้ก็คือมันเป็นของมันหน้าที่เราก็คือทำอยู่อย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอนี่แหละคือสมาธิทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถูกตบหัวแล้วรู้สึกไม่สบายใจครับทำไมนิมนต์ท่านหลวงตาไปแล้วกลับทำอย่างนั้นมันหมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจเลยไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะเพราะเราไปรู้นี่แหละพอรู้จักพอเราไปรู้จัก
เมื่อเรารักใครสักคนนึงใช่ไหมสมมติว่าเราเพราะคนนั้นแบบประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจแล้วก็ทุกข์ไปเหมือนกับคนที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไงโมโหมากเลยเขาถามว่าเธอทุกข์เหรอว่างั้นทุกข์เหรอเธอถามเราไหมว่างั้น เราไม่ทุกข์นะว่างั้นเอาเธอทุกข์เหรอทำไมเธอทุกข์ล่ะทุกข์เพราะเคารพพระพุทธเจ้าไงว่างั้นแล้วเธอไม่ถามเราเลยเหรอว่าเราทุกข์ไหมว่างั้นเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์ว่างั้นท่านว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราทุกข์เพราะว่าเราไปเรียกว่าติดอยู่นั่นเองติดอยู่ในโลกนะแต่ให้รู้จักก็พอสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนเราให้เราเห็นสิ่งนั้นให้มันกระเทือนใจเราเมื่อเห็นสิ่งที่กระเทือนใจเรานั่นแหละก็คือเหตุมีความรักมีความเคารพก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เราจะไปแบกเอาความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้นะถ้าท่านไม่ได้ทุกข์อย่างนี้นะแต่ว่าชั้นของความรู้ของคนเนาะมันก็มีขั้นอยู่เป็นธรรมดาเหมือนเด็กเหมือนลูกใช่ไหมล่ะลูกเหมือนพ่อเหมือนแม่อย่างเงี้ยมุมมองที่เห็นก็แบบเออยังไงก็เป็นขั้นของการศึกษาอยู่แต่ถ้าถามว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นโทษนะมันเป็นโทษนะความทุกข์นะอะไรที่เป็นโทษเราก็อย่าไปถือเอานะให้เลือกโฟกัสในสิ่งที่เกิดประโยชน์เนาะขอโอกาสครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือมีตัวหนึ่งบอกว่าให้เราเอาความรู้สึกอยู่กับอาการหน่วงๆที่คอแล้วจะรู้ครับมันคืออะไรครับไม่รู้ต้องไปดูเองนะลูกกระเดือกหรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปดูเองนะของใครของมันเด้อยากฝึกอานาปานสติในชีวิตประจำวันทำยังไงคะแบบทำตลอดเวลาที่รู้ตัวนี้เริ่มต้นยังไงครับก็ดูได้เลยนั่งอยู่ก็ดูลมหายใจยืนอยู่ก็ดูลมหายใจนอนอยู่ก็ดูลมหายใจพูดอยู่ก็ดูลมหายใจดูทุกๆกิริยาบทนั่นเองทำได้เลยพระอาจารย์ครับจิตตื่นตลอดเวลาทำยังไงดีครับผมนอนไม่หลับเลยครับอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยถ้ามันมีกำลังแล้วนะเดี๋ยวมันก็ดับลงไม่เป็นไรอดทนหน่อยพระอาจารย์ครับคารวาสสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้แน่นอนนะพระก็มาจากความเป็นคารวาสด้วยกันทั้งนั้นนะคนที่จะเข้าสู่ความเป็นอริยะก็มาจากคารวาสทั้งนั้นแหละนะพระอาจารย์ครับจิตตื่นทำอย่างไรดีครับผมนอนไม่หลับเลยครับตอบไปแล้วไหมเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะกราบเรียนถามครับผู้เตรียมตัวที่จะบวชควรปฏิบัติกายวาจาใจอย่างไรครับก็ไปอยู่รับใช้ครูบาอาจารย์ก่อนให้ครูบาอาจารย์ดูนิสัยพูดได้ไหมบอกได้ไหมสอนได้ไหมใช้ได้ไหมมันคู่ควรไหมอย่างนี้นะเวลานั่งภาวนาชอบลุกชอบขนลุกข้างซ้ายครับเป็นอะไรครับอาจจะหนาวข้างเดียวอีกข้างหนึ่งร้อนหนาวข้างเดียวก็เป็นอีกข้างหนึ่งร้อนคนลุกข้างเดียวก็ไม่เป็นไรนะเป็นอาการข้างเดียวกราบเรียนถามค่ะเสื้อสั่งซื้อได้ที่ไหนคะไม่รู้เหมือนกันมีเสื้อขายด้วยเหรอเขาทำแจกไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามโยมบัวหรือเสียอ้วนไม่รู้ไม่รู้หมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันจักก็สันเถาะไม่รู้ตอบเหมือนใครนะเป็นคุณไม่รู้คุณนะคำตอบนี้ตอบเหมือนใครนะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีพระที่วัดที่อยู่ด้วยกันกับท่านไปเรียนวิปัสสนาใช้เตโชกสินดับกิเลสได้มันเป็นไปได้หรือเปล่าครับใคร
พระที่เราเหรอมีเหรอครับไม่ยังไม่มีนะแต่ว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะรู้อยู่ว่าการพัดภาคจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์แต่ก็ยังทุกข์แก้ด้วยวิธีการใดเจ้าคะก็เกลียดมันซะนะเกลียดมันสร้างมันหลดเด้อความรักเนี่ยทำให้คนเป็นทุกข์เหมือนตอนมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาอยากจะบวชทีนี้แม่เขาก็ว่าไปบวชทำไมลูกเป็นคนดีก็ดีอยู่แล้วเขาว่าคือเป็นคนธรรมดาเนี่ยดีอยู่แล้วคือแม่เขาอาจจะมองว่าการบวชเป็นเรื่องของความจนต่อชีวิตอย่างนี้นะเพราะว่าลูกเขาก็มีหน้าที่การงานดีนะผมจะไปบวชนะว่างั้นเขาไปบวชทำไมล่ะลูกว่างั้นเป็นคนดีก็ดีอยู่แล้วว่างั้นเขาว่าเห็นไหมความเห็นของคนเมื่อกี้คำถามถามว่าไงก็ถามว่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้นี้รู้อยู่ว่าการพัดพากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์แต่ก็ยังทุกข์แก้ด้วยวิธีการใดเจ้าคะนี่แหละความพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมความพัดพากก็เห็นความจริงอ่ะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในความพอใจและไม่พอใจนะเห็นเพียงว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่อารมณ์เฉยๆนะคือเราสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าลูกจะบวชแม่กับมองว่าลูกอยู่บ้านน่ะดีอยู่แล้วถามว่าแม่รักลูกไหมก็รักนะใช่ไหมแต่ในความดีของแม่เนี่ยแม่กับหมายว่าการอยู่อย่างเงี้ยคือปกติดีอยู่แล้วแต่วันนึงก็ต้องจากอยู่แล้วในมุมมองของธรรมคนที่เห็นธรรมเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เห็นไหมถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียอย่าไปติดอยู่กับความรักว่างั้นเถอะทำให้เมาทำให้ติดอยู่นะเป็นเรื่องที่หลอกลวงจิตใจสรรพสัตว์นะหมดเวลาแล้วครับพระอาจารย์ช่วยบอกโยมว่ามีคนแอบอ้างที่จะโอนเงินบวชพระเลยครับมีคนแอบอ้างด้วยเหรอครับเหรอไม่รู้เหมือนกันช่วยมีคนแอบอ้างไหมมีคนแอบอ้างนะดูแล้วกันเนาะดูกันดีๆแล้วกันนะดูกันดีๆแล้วกันเนาะก็ต้องใช้วิจารณญาณนั่นแหละนะด้วยความรอบครอบของตัวเองเนาะเราต้องโอนเงินแต่เป็นบัญชีพระอาจารย์ชื่อเดียวเลยใช่ไหมครับใช่มีบัญชีเดียวทางวัดมีบัญชีเดียวนะมีบัญชีเรานี่แหละตอนนี้นะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะโอเควันนี้ก็อนุโมทนาเนาะตอนนี้ต้นไม้ก็เหลืออยู่3ต้นนะใครอยากจะร่วมบุญนะต้นละ 40,000 เหลืออยู่3ต้นนะก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมเนาะที่ร่วมสมทบกันมาปลูกป่าปลูกต้นไม้ก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ